สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเลยนะครับก็วันนี้ก็มีข่าวใหม่มาอีกแล้วก็เป็นข่าวที่น่าสนใจข่าวนึงนะครับก็คือทางกองทัพสหรัฐเนี่ยได้ออกมายืนยันว่าเมื่อวานนี้เขาได้มีการยิงวัตถุต้องสงสัยล่วงที่น่านฟ้าของแคนาดานะครับโดยที่ทางกองทัพสหรัฐเนี่ยร่วมมือกับกองทัพของแคนาดานะครับร่วมกันยิงวัตถุนี้ล่วงตกลงมา Today under President Biden's order a US fighter pilot shot down an unidentified unmanned object วัตถุนี้เนี่ยทางกองทัพสหรัฐเรียกว่า unidentified object นะครับหรือพูดตรงๆก็คือ UFO นั่นแหละเพราะเขาไม่สามารถระบุได้ว่าไอ้วัตถุอันนี้คืออะไรวัตถุนี้ไม่ใช่บอลลูนนะครับมันไม่ใช่บอลลูนที่บินมาเหนือสหรัฐเมื่อ 2-3 วันก่อนนะอันเนี้ยคือมันระบุไม่ได้เลยมาจากไหน We do not know who owns it whether it's state owned or corporate owned or privately owned we just don't know ลักษณะของวัตถุตัวเนี้ยมีขนาดเล็กประมาณรถยนต์และทางกองทัพสหรัฐเนี่ยบอกว่าไม่มีคนขับลักษณะของวัตถุตัวนี้เป็นรูปทรงกลวยขนาดเล็กประมาณรถยนต์ไม่มีคนขับ Officials say two pilots in F-22s were able to determine the object had no pilot and they did not see the kind of surveillance equipment attached to the Chinese spy balloon that is being recovered and studied แต่ไม่รู้ที่มามันมาจากไหนแต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่บอลลูนจากจีนแน่นอนนะครับโดยวัตถุตัวนี้หมุนเดินทางรอบสหรัฐอเมริกาที่ความสูงราว 40,000 ฟิตหรือว่ามันประมาณนั้นน่ะเขาบอกว่าวัตถุตัวนี้น่าจะเป็นอันตรายต่อประชาชนเนื่องจากว่าปกติเนี่ยพวกเครื่องบินพาณิชย์หรืออะไรพวกนี้การบินเนี่ยจะบินเหนือน่านฟ้าประมาณ 30,000 ฟุตถึง 42,000 ฟุตเมื่อวัตถุปริศนาเนี่ยบินสูงที่ระดับ 40,000 ฟุตจึงยืนยันว่าน่าจะส่งผลอันตรายทางสหรัฐก็เลยยิงล่วงครับ It was much much smaller than the spy balloon that we took down last Saturdayspotted and tracked for about 24 hours moving northeasterly at 40,000 feet at that altitude officials say they did fear this unknown object posed a risk to civilian flights because commercial planes typically fly between 30 to 42,000 feet there was a reasonable concern that this could present a threat to or a potential hazard to civilian air traffic ประเด็นมันคืออะไรประเด็นคือว่ามันมาจากไหนมันเป็น UFO จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่วัตถุที่บริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งบินขึ้นมาหรือว่าบริษัทต่างประเทศบินขึ้นมาให้ผ่านน่านฟ้าสหรัฐนะครับตอนนี้หลายคนตื่นหนกว่าอันนี้มันน่าจะเป็น UFO แล้วล่ะนะแต่ผมคิดว่าถ้ามันเป็น UFO จริงอ่ะเขาจะให้เรายิงจับได้และยิงกันง่ายง่ายอย่างนี้เลยเหรอผมว่าไม่น่าใช่นะคือประเด็นมันไม่ได้ยิงแค่เฉพาะเมื่อคืนไงก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10ก็มียิงด้วยคือเมื่อวันที่11ก็คือวันที่11เนี่ยมีการยิง11ของทางคือวันที่11กุมภาพันธ์ของสหรัฐอเมริกานะมีการยิงตกแถบทะเลยูคอนนะอยู่ใกล้ๆกับชายฝั่งของแคนาดาแล้วก็ทางวันที่10ก่อนหน้านี้อีกวันที่10มี1อันถูกยิงตกเหมือนกันทางแถบอลาสก้าสหรัฐอเมริกาเหมือนกันมันอยู่ใกล้ๆกันอ่ะเพราะงั้นคือไอ้วัตถุ2อันเนี้ยมันน่าจะมาจากแหล่งเดียวกันที่เดียวกันซึ่งของบอลลูนจีนเนี่ยเขาระบุได้เลยเพราะว่าบอลลูนจีนมันลอยสูงกว่าแล้วก็มันมีอุปกรณ์ที่ไว้รับสัญญาณอะไรต่างๆสาวอากาศเนี่ยเขาตีความไปเลยมันเป็นบอลลูนจีนสื่อสารแน่นอนแต่อันเนี้ยเขาไม่รู้มาจากไหนมันไม่มีอุปกรณ์อะไรติดเลยตอนเนี้ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังพยายามกู้วัตถุต้องสงสัยที่เขายิงล่วงตกลงมาอยู่ว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างและภายในอาทิตย์นี้คิดว่าทางสหรัฐจะออกมาแจ้งข่าวอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้คือข่าวแค่เบื้องต้นประเด็นของผมคือถ้าเกิดเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงแต่เราอยู่ดีไปยิงเขาล่วงเนี่ยเขาจะไม่บอกเราเป็นศัตรูหรอวะแล้วเขาจะไม่มาบุกเราหรอคือคุณบอกว่าเขาบินอยู่ที่ระดับ 40,000 ฟุตมันเป็นอันตรายต่อประชาชนแน่นอนแล้วไปซัดเขาล่วงมันก็นะคือแต่ถามว่ายิงล่วงไปมันตอนนี้มันมองได้2แง่แต่ผมว่ามันไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวผมว่าถ้าเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงอ่ะมันน่าจะหนีได้เออโอ้โหเขาบินมาตั้งกี่ล้านปีแสงมาถึงจะมาโดนเรายิงล่วงง่ายๆเหรอผมว่าไม่ใช่ผมว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นบอลลูนจากประเทศใดประเทศหนึ่งของหรือเอกชนประเทศใดประเทศหนึ่งทดสอบเทคโนโลยีมากกว่าผมว่าน่าจะเป็นตรงนั้นมากกว่าที่บอกอ่ะมันไม่ใช่หรอกมนุษย์ต่างดาวโอ้บินที่ความสูง 40,000 ฟุตให้คนก็จับได้แล้วก็ให้ยิงล่วงเหรอถ้าใช่ไอ้คงเป็นมนุษย์ต่างดาวที่แบบมือใหม่เพิ่งมาโลกอะไรประมาณนั้นนะคงจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวผมจะลองต่อสายคุยกับเพื่อนผมก่อนผมไม่รู้เพื่อนผมได้ยินข่าวดีหรือยังนะเดี๋ยวผมอยากลองต่อสายดูก่อนแล้วอยากรู้ว่ามันมีความเห็นว่าไงเดี๋ยวลองดูฮัลโหลนายได้ยินป่ะว่าคุยเห็นข่าวเมื่อเช้าอ่ะไอ้ที่เป็น UFO อ่ะยังไม่ดูเลยอ่ะ
เขาบอกว่าสหรัฐแม่งยิงอันไอเดนติฟายไฟท์ออฟเจ็ตได้เหนือน่านฟ้าสหรัฐเลยหรอไม่เห็นดูเขาบอกว่ายิงอันแรกเมื่อคืนวันที่11ของสหรัฐก็น่าจะเป็นเมื่อวานของเราอ่ะแล้วก็ยิงก่อนหน้านั้นมีอีก1อันคือวันที่10ที่อลาสก้าก่อนหน้านั้นได้ยินข่าวว่านึกว่ามันเป็นพวกใช่ก่อนหน้านั้นก็มียิงแต่เขาไม่บอกว่าอะไรแล้วก่อนหน้านั้นก็มีบอลลูนอ่ะใช่เว้ยบอลลูนคือใช่แน่นอนแต่ไอ้2อันเนี้ยต่อกันเนี่ยมันไม่ใช่เว้ยเขาบอกเป็นไอเดนติฟายมันเป็นวัสดุอะไรนะวัตถุรูปทรงกระบอกไซส์ประมาณรถยนต์แต่ไม่มีคนขับแต่เขาบอกยังระบุไม่ได้ว่ามันเป็นใครเป็นไหนมึงว่าใช่มั้ยยังไม่แน่ว่ะแต่กูคิดว่าถ้าเกิดไปต่างดาวจริงเฮียเขาจะให้เรายิงง่ายขนาดนั้นเหรอเพราะยังไม่แน่นี่คือแบบว่ามันก็อาจจะเป็นได้หรือเป็นไปไม่ได้คือเขาบอกว่ามันบินอยู่ที่ระดับ 40,000 ฟิต 40,000 ฟุตเว้ยเขาบอกว่าเขาระบุว่าเป็นอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องบินพวกซิวิเลียนอะไรเงี้ยพวกประชาชนน่ะมันจะบินอยู่ที่ระดับ 30,000 ถึง 40,000 พูดง่ายคือมันอยู่ระดับเดียวกับเครื่องบินน่ะเขาก็เลยแบบสำรวจอยู่24ชั่วโมงแล้วมันก็บินอยู่งั้นน่ะเขาก็เลยตัดสินใจยิงล่วงเลยกูก็เลยว่าเอ้ยถ้าเกิดเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงเขาจะยอมให้เรายิงง่ายขนาดนั้นก็ไม่รู้ว่าแต่ช่วงนี้คือมันมีมันฮอตฮิตมากเลยกันอยู่อะไรเงี้ยใช่แต่โอกาสที่จะอะไรเงี้ยกูคิดไปได้กูคิดอย่างนี้นะเว้ยกูคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบตอนที่จีนมันโดนยิงล่วงไว้ใช่ไหมมันน่าจะเป็นเอกชนสักประเทศนึงหรืออะไรอ่ะถือโอกาสเนี้ยหลอยเผื่อจะเป็นอีลอนมัสก์เทคโนโลยีใหญ่ก็ไปเป็นพวกอะไรยิ่งมากกว่าอะไรเงี้ยนะถ้าเขาตื่นไปละใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกมันอยู่ในระดับ 40,000 ฟุตเหมือนจะลอยก็เป็นเครื่องบินพลเรือนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปบินแถบสหรัฐในใกล้ๆเขตสหรัฐด้วยจังหวะที่มันมีข่าวเรื่องจีนมาพอดีแล้วแบบก่อนหน้านี้เรามีข่าว UFO เยอะมากแต่ว่ามันก็ตามไม่ได้จับไม่ได้แต่อยู่ดีรอบนี้มันยิงล่วงได้เลยตลกอ่ะไม่แต่ส่วนมากถ้าเป็นอะไรที่มันใกล้เคียงเขาจะไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่ใช่แต่นี่คือเปิดเผยมาเลยบอกว่ายิงล่วงไปแล้ว2ลำแล้วก็ปกติมันไม่ใช่ถ้าลึกลับแบบมันจะไม่บอกแนวของสหรัฐว่ามันจะใช่จะเจ็บมากกว่าจะไม่มีมาประกาศเกิดอย่างนี้หรอกก็เลยว่าอยู่ดีก็มีมาประกาศก็เลยว่าแปลกใจช่วงนี้ไม่รู้เป็นไงมันชี้นำหรือมันยังไงอะไรใช่เป็นไปได้นะเพราะอะไรรู้ไหมก่อนหน้านี้มันมีนักข่าวคนหนึ่งเลยมันไปถามพวกคนของสหรัฐอะว่ารู้ได้ไงว่าไอ้บอลลูนจีนเนี่ยมันไปเข้าขโมยข้อมูลถึง39ประเทศถ้ารู้ได้นี่แสดงว่าสหรัฐก็ต้องมีข้อมูลตรงนี้ใน39ประเทศไม่ใช่สหรัฐแกล้งทำเหมือนกันเหรออะไรเงี้ยมันก็กลายว่าอาจจะเป็นการชี้นำหรือเปล่าว่าให้คิดว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของ UFO อะไรละเหมือนกบข่าวดึงไปข่าวหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นก็ไม่รู้ก็ต้องหาทิศทางแก้ตัวอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็เป็นไปได้แต่ประเด็นดูแล้วแม่งง่ายไปวะแต่คงไม่ใช่หรอกเพราะยิ่งเป็นเรื่องอย่างนี้มันยิ่งเก็บมันไม่เปิดเผยแล้วอ่ะใช่เพราะว่าถ้ามีจริงมันไม่ยอมบอกหรอกเก็บปิดข่าวเขาเรียกอะไรนะกันแตกตื่นถูกไหมนอกจากว่ามันจะมีอะไรหลุดมาก่อนแล้วให้คนอื่นเห็นแล้วมันถึงจะได้กล้าเปิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงไม่ได้มีพยานไม่ได้มีอะไรมาแจ้งเองโหประกาศเองแบบใช่แล้วมันบอกว่าจะมาเปิดเผยอีกทีในช่วงภายในอาทิตย์นี้ว่าใช่ UFO มั้ยแต่อย่างที่บอกไม่น่าใช่อ่ะเขามาจากกี่ล้านปีแสงจะมาโดนยิงตกง่ายๆอย่างนี้เหรอถ้าโดนจริงก็น่าจะเป็นมือใหม่มากมนุษย์ต่างดาวมือใหม่เพิ่งมาโลกครั้งแรกอะไรก็ดูบริบทแล้วน่าจะยังเหรอแล้วบอกไม่มีคนขับเอาอะไรมายืนยันว่าไม่มีคนขับขนาดเท่ารถยนต์รูปทรงกระบอกไม่มีคนขับแน่ๆมึงรู้ได้ไงวะมึงรู้มากเกินไปแล้วนะแต่ถ้ามันมีสภาพมันก็เป็นแฟมลับของเขาอ่ะนะX file ใช่ทางก้าเขาเรียกทางก้าวันอะไรพวกนั้นอ่ะเขาก็เลยบอกว่าอาทิตย์นี้น่าจะมีเปิดเผยว่าจริงแล้วมันใช่หรือไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วก็คงอยู่ดีอยากเปิดเผยอ่ะมันก็มันไม่มีเซนนะนะพูดถึงไม่ใช่เปิดออกมาทีไปโบ้พี่จีนหรือไปทางฝั่งโน้นบอกว่าเป็นของจีนบินเหนือด้านฟ้าอะตายเลยมันก็จะแบบโจมตีข่าวด้านนู้นด้านนี้หาว่าอย่างงู้นอย่างนี้ได้มันก็เหมือนตัวนี้เป็นสงครามแบบกึ่งสงครามเย็นนะใช่ๆตอนนี้กึ่งสงครามเย็นแหละว่าตอนนี้ก็เลยแบบโอกาสไปทางนั้นก็สูงกันนะอะไรงี้ไงแต่อย่างที่ว่าเฮียปกติสหรัฐเขาไม่ค่อยอยากจะบอกอะไรเองอยู่ดีมาบอกมันก็น่าแปลกใจนะใช่มันมาบอกนี่มันก็ไม่ใช่มันดูมีอะไรเบื้องหลังมันดูมีอะไรเบื้องหลังผมไม่รู้ข่าว2-3 วันก่อนเห็นถือว่า
ยิงอะไรสักอย่างอะไรใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไอ้ที่มันมีรูปท้องฟ้าที่มันเป็นอะไรแปลกๆอ่ะนั่นอ่ะเออก็เห็นอยู่ที่ดูรายละเอียดไม่ได้แต่ก็ใช่ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าเอาจริงๆมันก็เป็นข่าวเฟกเยอะอะไรเงี้ยจนแบบเนี่ยเมื่อเช้าใช่บางทีพูดเยอะมันออกบ่อยอ่ะใช่ใช่จนเมื่อเช้าที่มันมีพวกข่าวพวก CNN NBC อะไรเยอะก็เลยว่านั่งดูเว้ยออกบ่อยแล้วก็ข่าวอะไรพวกดาวหางมันจะพ้นจะอะไรออกบ่อยหลังๆเริ่มแล้วเธอมันมีชอบออกอย่างอู้หูแบบก็เรียกไงปวยหัวข้อข่าวให้แบบน่าสนใจแต่จริงก็ไม่มีอะไรมีอะไรนั่งห่างไกลอะไรเงี้ยใช่ไกลตอนไอ้ที่อะไรข่าวแกนโลกหมุนหยุดจ้าหมุนแล้วหยุดกลับด้านนั่นที่จริงมันก็มีหมุนอยู่แล้วทุกกี่ปีอะไรเงี้ยมาหมุนแล้วแต่ว่าพูดให้คนกลัวเสนอข่าวไม่หมดให้คนตื่นเต้นอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่จริงก็ไม่รู้แต่พอประกาศข่าวดีมันก็อย่างนี้นี่ใช่ก็ปกติอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่เคยได้ยินแล้วความก็ตกใจใช่แพนิคอะไรมันจะเหมือนในหนังหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรงก็คลิกเบตมันคือคลิกเบตประมาณนั้นประมาณนั้นใช่นั่นแหละพวกนี้ก็เลยบางทีฟังๆก็รอก่อนดูก่อนถึงก็เลยรอดูถ้าเกิดว่าอยู่ดี US ประกาศว่า X-File กูก็ไม่เชื่ออยู่ดีนะ US ประกาศว่าเป็น UFO จริงเอาจริงถ้าเกิดไม่มีอะไรมาให้เห็นเนี่ยก็ไม่เชื่ออยู่ดีนะมันก็มันก็อย่างนี้แม่งเนาะมันทำบอมทำดอกกันได้นะใช่ใช่ดูยากกว่าแบบใช่ว่าไหนจริงอะไรปลอมถ้าเกิดแค่พูดตอนเนี้ยถ้าแค่พูดออกมานี่คือไม่เชื่อเลยอะถ้าแค่พูดออกมาแม่งมันพิสูจน์ยากจริงอะจนแบบเนาะมันเขาเรียกไงโรคมันล้ำไปขนาดที่ว่ามันมันอะไรเป็นความจริงความเท็จนี่แบบยากถ้าเป็นสมัยก่อนง่ายกว่านะใช่แล้วก่อนง่ายมันไม่ได้ใช่และเอาจริงนะถ้ามันเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงๆนะสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงคือไอ้เหี้ยเขามายังไม่ทำอะไรมึงเลยมึงยิงเขาล่วงแล้วแล้วไม่ใช่ว่ามึงประกาศสงครามแล้วมาถึงก็แปลกๆนะไม่ใช่มันจะเหมือนเรื่องอเมริกาดอนป่ะใช่อเมริกาดอนไหมไอ้ภาคใหม่ไอ้ที่เขาจะส่งยาอวกาศมาช่วยแต่เราไปสอยเขาล่วงก่อนอะมันอะไรเลยเรื่องน้อยสอยก่อนยิงก่อนถามเนี่ยแบบเปิดก่อนได้เปรียบอ่ะมันดูไม่เบรกเซตเนี่ยไอ้ก่อนถามเลยแบบไม่อะไรทั้งสิ้นเลยไม่เปิดก่อนได้เปรียบเลยคือว่าจริงๆกูว่าถือว่ามั่นใจตรงไหนว่าใช่ว่ามันต้องรู้อะไรสักอย่างแต่มันพูดไม่หมดอ่ะมันมันต้องรู้อะไรเดี๋ยวพูดไม่หมดอ่ะเปิดก่อนได้เปรียบไอ้เหี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเขามองเราเป็นเทรดขึ้นมามองเราเป็นศัตรูขึ้นมามาซัดเราอ่ะถ้าเกิดเป็นรู้ต่างดาวจริงนะก็จบเด้หาเรื่องเลยแบบไม่มีรายได้โทรมาคุยเผื่อได้เหตุข่าวแล้วโทรมาคุยดูไม่ได้อ๋อยังไม่ได้ดูรายละเอียดหัวข้อหานี่ก็ยังไม่ไอ้ล่าสุดยังไม่เห็นนะจริงๆก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนั้นเว้ยมันยังไม่ค่อยออกมันยังไม่เห็นอะไรเลยไงมันยังไม่เห็นอะไรเลยไม่ออกช่องไทยธรรมดาอะไรเยอะเท่าไหร่ใช่ข่าวต่างประเทศอย่างเงี้ยถ้าข่าวต่างประเทศมันจะไปดูช่องเฉพาะของมันบางทีอ่ะช่องไทยไม่ค่อยลงเท่าไหร่อันนี้ก็เลยแบบว่ามันยังไม่เห็นอะไรเหมือนกันก็ไม่เห็นฟุตเตจตอนยิงไม่เห็นอะไรเลยก็แค่ US ออกมาพูดเฉยๆใช่ก็เลยว่าไม่รู้มีใครเห็นบ้างเนี่ยอยากรู้เป็นไงเหมือนกันรอดู 2-3 วันขอเถอะถ้าเกิดว่ามันแบบใช่ก็เอามาเปิดให้มันเห็นชัดๆไปเลยอย่ามาพูดลอยๆใครจะเชื่อไม่แต่ถ้าข่าวเขาสึกว่าพวกเพื่อนเรากูไม่ได้เวลาความรู้สึกนิยามมันไม่ได้จะเป็นต้องแบบขับยาอะไรเงี้ยรู้สึกมันอาจจะไม่รู้มันแปลกๆกว่านั้นนะใช่ความรู้สึกมันน่าจะแบบอะไรที่เราคาดไม่ถึงใช่ใช่ใช่อันนี้มันดูแบบการได้เยอะมันแบบมันความรู้สึกมันเขาอาจจะแฝงตัวอยู่กับเราโดยเราไม่รู้มาตั้งนานแล้วก็ได้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นตัวมาอะไรเงี้ยมันดูสำเร็จไปหน่อยมันดูเป็นยานมันดูมาง่ายนะดูด่างเยอะแล้วมันรู้สึกว่าความคิดแล้วมันแต่จริงแล้วก็อาจจะง่ายก็ได้เว้ยเราแค่คิดยากไปมันอาจจะไม่ใช่คืออาจจะไม่ใช่พูดอย่างเงี้ยอาจจะแบบกูเข้าใจใช่แต่จะอยากจะบอกนะว่าบางทีมันอาจจะมาในรูปแบบที่แบบคาดไม่ถึงแบบน่าเชื่อคาดไม่ถึงอาจจะง่ายสุดๆเลยก็ได้อาจจะไม่ต้องเป็นแบบขับยาอะไรมาก็ได้มันก็ไม่แน่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เราไม่รู้ไงเพราะนั่นเราไม่รู้ไงแต่อย่างที่บอกว่าไอ้ที่มันเราจับเขาไม่ได้มาตั้งหลายปีอยู่ดีเรายิงเขาล่วงได้นี่คืออัจฉริยะมากเลยอยู่ดีก็เทพอ่ะหรือว่าอยากจะโชว์เขาอ่ะเฮ้ยยิงมนุษย์ต่างดาวได้แล้วมึงอย่ายุ่งกูไอ้เหี้ยแต่จริงคือหาเรื่องไว้อยู่ดีมึงเปิดเขาก่อนอ่ะโหไอ้ขนาดอยู่ไอ้โหมึงต่างดาวยิงลูกมาแล้วจีนจะทำอะไรกูได้มึงอย่ามาเหยียบพวกกูนะไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยหัวรัสเซียบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยขนาดรัสเซียมึงสู้กันไม่ลบไม่รอดเลยมึงจะมายิงมนุษย์ต่างดาวโชว์แล้วไอ้เหี้ยเหนือเขาเหนือบ้าบอยอ่ะบ้าบอยโอเคได้เราคุยกันเรื่องอะไรขำๆไม่เป็นไรเราไปหาข่าวดูบ้างว่าไงยังไม่ได้ดูนะได้โอเคไว้แค่นั้นแหละเดี๋ยวโอเคสาธุเว้ย
นะครับเพื่อนประมาณนั้นนะครับเพื่อนผมก็น่าจะคิดประมาณแบบเดียวกันอ่ะคือมันดูแบบตลกอ่ะปกติอเมริกาก็ไม่บอกอะไรพวกนี้อยู่แล้วอยู่ดีจะเปิดเผยก็ดูไม่ค่อยเข้าแก๊ปเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆคิดว่าไงนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะก็พอดีเจอข่าวต่างประเทศก็เลยเอามาทำคลิปพูดคุยกันว่าเพื่อนผมมีความเห็นว่าไงผมมีความเห็นว่าไงนะครับผมว่าไม่น่าใช่หรอกนะสร้างข่าวอะไรสักอย่างแหละครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย